สวัสดีครับผมเศรษฐศักดิ์ครับผมวันนี้มาเที่ยวที่ตลาดภูครับมา BTS ครับลงที่สถานี BTS ตลาดภูเสร็จแล้วก็ลงทางออกที่2ครับเนี่ยลงมาชั้นล่างก็นั่งนั่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปฮะมอเตอร์ไซค์20 บาทรับจ้างไปแป๊บเดียวสวัสดีครับผมเศรษฐศักดิ์ครับผมนี่เราอยู่ที่ข้าวหมูแดงตลาดภูครับร้านสุนีนะฮะดูฮะดูต่อแถวฮะดูแถวเขานี่วันอาทิตย์ครับเอาไปนู่นเลยฮะนู่นยาวไปข้างหลังนู่นเลยนี่ฮะอาจจะราคาเขาไม่แพงมั้งแล้วก็โซเชียลช่วยได้ป่ะหรือไม่แน่ใจนะนี่ครับสูตรนี้ข้าวหมูแดงนี่ครับข้าวหมูแดงตลาดภูครับผมถ้ากินที่นี่นั่งได้เลยนั่งแล้วสั่งได้เลยครับถ้ากินเร็วครับถ้ากินนั่งแล้วก็แป๊บเดียวฮะแต่ถ้าซื้อกลับบ้านก็ต้องต่อแถวยาวโน่นนะฮะที่นี่เขาจะไม่แพงเท่าจานละ30 บาทยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเคยไปกินนั้นหลายเดือนแล้วจำไม่ได้ถ้านั่งก็ได้กินเลยนะฮะคนขายเรียบเลยวันนี้ผมไม่ไปแย่งเขานะครับพอดีวันนี้มาแล้วมาวันอาทิตย์พอดีครับคนแน่นมากๆครับวันนี้คงยังไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเรามานั่งกินนั่งถ่ายคนเยอะอย่างนี้เราเกรงใจเขาครับรบกวนชาวบ้านเขาด้วยครับอย่างนี้ไม่โอเคเดี๋ยวรอวันไหนว่างดีกว่าจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีครับนี่ครับขายดีมากๆลูกค้าอย่างแน่นครับเนี่ยปลาเป็นว่ายน้ำสุนีข้าวหมูแดงครับผมไปฝากซื้อขนมหวานด้วยลาซาด้าแพนด้ามาครบครับนี้วันนี้ยอมแพ้ครับวันหลังให้มาใหม่หมวยเรียกจริงแข็งๆแล้วนี่ก็อร่อยนะครับเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหลังโอกาสหน้าเขามาให้มาใหม่อีกทีรอเขาน้อยๆกันครับวันนี้สู้ไม่ไหวเดี๋ยวหลังมากินให้ดูครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดที่โลโก้เลยนะครับขอบคุณครับ